จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนยิตาไปตัดต้นมันได้ผึ้งมาได้ผึ้งมามากินผึ้งกันสดสดน้ำผึ้งเลยนี่เห็นไหมตัวกระดึบกระดึบเลยนุน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 มามามากินกันให้แฟนกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเมื่อกี้นี่มาเด้อมาเด้ออยากกินสิท่าม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 าชิมมาชิมมาชิมกันตั้งกล้องมันอย่างนี้แหละยิตาตั้งไม่ถูกถ้าเห็นผึ้งก็ไม่เห็นหน้าถ้าเห็นหน้าก็ไม่เห็นผึ้งโอ้ยหัวโล้นหัวล้านนี่น้ำนี่นี่นี่ตาตักให้แฟนกินนะเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยหยดหยดเขากินกันยังไงอ่ะยิตาไม่เคยได้กินนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหยดนี่เห็นไหมเห็นไหมน้ำผึ้งอันนี้คือธรรมชาตินะหยดหวานจับเลยนะเพื่อนเพื่อนแปลกเนาะเขาไปทำยังไงไปเอาอะไรมาจากไหนน้ำมันถึงหวานเจี๊ยบเลยเนาะยิตาชอบกินลูกอ่อนๆเขานะมีไหมมาดูก่อนไม่มีแล้วอ่ะแก่หมดแล้วมีไหมมีอยู่มีอยู่กำลังเล็กๆอยู่นี่ไงลูกเล็กๆเขาแบบนี้ยิตาชอบกินตัวนี้กินสดๆอย่างนี้แหละนานแล้วนะเนี่ยอุ้ยหลายปีแล้วเพื่อนๆกี่ปีแล้วเนาะไม่เคยได้กินถ้าใหญ่ๆเอาไปย่างนะเพื่อนๆอร่อยถ้าผึ้งตัวใหญ่ๆอันนี้มันไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ลูกเขายังไม่ค่อยมีแต่ตาไม่มีอะไรกินอวดผึ้งธรรมชาติผึ้งอุ้ยถ้าน้ำผึ้งจริงๆยายตาไม่กินนะเพื่อนๆไม่เคยกินนะแถวบ้านยายตาเขาเอามาขายกันเยอะคนอยู่ใกล้ๆป่าเขาไปเอามาแล้วเขามาขายกันน้ำผึ้งแต่ว่ายายตาไม่เคยกินน้ำผึ้งแต่ว่าถ้าอย่างนี้กินถ้าอยู่ในยวงในฝักอย่างนี้กินอันนี้ไม่เต็มนะมีแค่นี้เองแล้วก็เขาแก่เป็นแม่ไปแล้วยายตาก็ไม่รู้นะมันไม่น่าใช่นะยังไม่รู้นะไม่เคยรู้เรื่องรู้แต่ว่าด้านข้างไม่มีแล้วก็อาจจะแก่แล้วมั้งนี่ตาไม่รู้นะพวกอย่างนี้ไม่ค่อยไอ้นั่นหรอกไม่อันตรายไม่อันตรายน้ำหยดมาแล้วเยอะมากเลยน้ำแค่
นี้แหละเพื่อนๆมาชิมโชว์เฉยๆเคยได้กินกันหรือเปล่าเคยได้กินกันหรือเปล่าโอ้ยตาดวงดีไม่ได้กินตั้งนานแล้วนะเนี่ยอันนี้แค่มากินโชว์ที่เหลือได้ยตาจะไปย่างหอมๆอู้อร่อยย่างใบตองอันนี้มากินโชว์ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไปย่างจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึง